ากจะบอกว่าคุณอ่ะ underestimate คำว่าทันดาผมไม่ได้นะครับทำไมครับมาอันนี้ครับทุกคนตรงนี้ครับเพราะว่าเมื่อวานซื้อเนี่ยไปถ่ายโฆษณามาเขายังบอกให้คุณพูดทันดาเลยเห็นไหมแสดงว่าทันดาผมเนี่ยมันเวิร์กอยู่มันเวิร์กอยู่นะทุกคนวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปนะฮะเดินรอบบ้านเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราได้ซื้อที่เพิ่มมันมีความต้องการดีกว่าเพิ่มของผมและคุณพ่อผมตอนนี้เนี่ยที่มันไม่เอื้ออำนวยนะก็เลยแบบว่าโอเคจะต้องขยายพื้นที่หน่อยก็ไปซื้อพื้นที่เพิ่มแต่ผมเนี่ยตอบไม่ได้ว่าซื้อพื้นที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันไหมว่าเขาซื้อพื้นที่เท่าไหร่ได้ไปดูกันจะทำเป็นอันนึงเป็นเกสต์เฮาส์สำหรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผมเพื่อนมาร์กี้เพื่อนคุณพ่อเพื่อนพี่ผมเพื่อนใครก็ตามที่มาที่นี่แล้วแบบรู้สึกว่าไม่อยากกลับใช่สมมติมาที่นี่แล้วรู้สึกว่าสนุกไปนิดนึงดื่มน้ำผู้ใหญ่เยอะไปนิดนึงแล้วแบบเฮ้ยขับกลับไม่ไหวอ่ะกลับไม่ไหวเพราะบ้านเราไกลก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาบอกว่าถ้างั้นสร้างเถอะเผื่อเวลาใครมาก็อย่างน้อยก็อยู่ด้วยกันได้กับพวกเราแล้วคุณยังไงดีครับคุณยังไงครับน้องคาทาดาเมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรคะคาดาโอ้โหแบบนั้นเลยใช่ไหมคะแล้วยังไม่พอที่ติดกันเนี่ยด้วยความที่ผมมาเป็นคนที่เรียกว่าคลั่งเลยว่ะผมเป็นคนคลั่งรถแล้วที่จอดเนี่ยมันไม่พอแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยคือจริงๆแล้วว่าเราก็จอดตามเอาท์ดอร์ข้างนอกเลยแหละแต่มีเชดกันฝนกันแดดได้พอประมาณนึงส่วนที่เรามีมันเป็นเอาท์ดอร์แล้วบ้านหลังอื่นที่มีก็เป็นเอาท์ดอร์หมดฝนสาดเอ้ยแดดส่องช่วงเย็นก็ร้อนจีอะไรอย่างงี้ถูกต้องคราวนี้เนี่ยเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานฝูงนกทุกคนคือบ้านผมเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเรียกว่าธรรมชาติมากนะธรรมชาติมากคือถ้าเราเงียบๆเนี่ยตอนเช้ากับตอนเย็นเราจะได้ยินเสียงนกจี๊บมันร้องยังไงครับนกมันร้องไงครับมิยานกมันร้องอ๋อนะคะนกมันร้องไงครับมิก้าจุ๊บเด็กจุ๊บเด็กเหรอแต่มันเกิดเหตุการณ์นะมีการรู้หรือเปล่านกเขาอ่ะบินมากันเป็นฝูงเลยแล้วเดี๋ยวดีสังเกตว่าทำไมไม่แน่ใจเกิดขึ้นแค่บ้านเรานกเนี่ยจะมาชุมนุมปิกนิกกันบนรถผมแล้วเขาจะคาบลูกอะไรมาก็ไม่รู้ที่ผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าเหมือนบลูเบอร์รี่คล้ายบลูเบอร์รี่สีแต่บ้านเราไม่มีบลูเบอร์รี่ใช่แต่มันไม่ใช่บลูเบอร์รี่มันใช่ไหมคะเล็กๆเหมือนองุ่นบ้านเราก็ไม่มีองุ่นนะคือเขาเนี่ยชอบมาเกาะที่กระจกข้างของรถผมไม่ว่าจะเป็นคันไหนก็ตามตอนแรกผมคิดว่ากินแบบโอ้โหเป็นบุฟเฟ่เลยรถเลอะหมดเลยสมมุติว่าเกิดขึ้นตอนเช้าผมจอดทิ้งไว้ตอนเช้ามาแล้วเราก็มาทำความสะอาดกันเพราะว่าเรากลัวสีอ่ะมันจะติดเข้าไปในรถออกมาตอนบ่ายมาอีกแล้วเช็ดออกมาตอนเย็นมาอีกแล้วและล่าสุดทีเจมาหาผมที่บ้านทีเจก็โดนเหมือนกันไม่ใช่แค่รถผมแหละผมรู้สึกว่ารถทุกคันที่จอดบ้านผมโดนหมดแล้วอยู่มาปีกว่าเพิ่งมาเป็นนี่ผมก็เลยงงเมียงงไหมคะทำไมเขาถึงเพิ่งมาทำมาลูกเมียก็ไม่รู้อ่ะตรงไหนแล้วก็จับนกไปที่บ้านของนกนะฮะนกกัดในปีบ้านของเขานกเขาก็บินเล่นของเขาลูกแล้วเขามีบ้านของเขาเนี่ยเขาก็คงอยู่บ้านในบ้านเราเนี่ยแหละสักต้นนึงเนี่ยแหละนี่ก็ว่ายังไงดีครับโอเคถ้างั้นเราไปดูกันไหมเราไปดูที่ที่เราซื้อเพิ่มกันหน่อยดีกว่า okay. ว่าตอนนี้เขาสร้างถึงไหนกันแล้วพรุ่งนี้เราไปซื้อบ้านนกให้แล้วเราทำบ้านนกให้นกมาอยู่ไหมนกจะได้ไม่มาขี่ใส่รถตัวนี้โอ้ดีไหมดีนะคะโอ้เยี่ยมเลย you ready you ready มีอาคิดออกไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันโดยรถกอล์ฟนะฮะบ้านเราเนี่ยนะหลังบ้านเนี่ยที่บอกว่าขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นทีนี้ตอนนี้โครงสร้างข้างนอกเสร็จหมดละงานระบบเนี่ยก็น่าจะใกล้เสร็จฉาบปูนแล้วด้านนอกกำลังติดหินและด้านในกำลังฉาบปูนอยู่น่าจะอีกประมาณ1เดือน1เดือนเสร็จหมดเดี๋ยว1เดือนเสร็จหมดเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูว่าบ้านของพี่เลี้ยงแม่บ้านแล้วก็คนรถของเราที่อยู่กันตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงนี่ตรงนี้ผมให้ดูก่อนครับตรงนี้นะฮะที่ของเขาแต่ตรงนี้นะปื๊ดยาวไปถึงข้างในนู้นเลย
แล้วเราก็ขยายเพิ่มออกไปอีกให้เขาอยู่ด้วยกันแบบว่าสุขสบายแบบดีๆชิลๆเพราะว่าถ้าเขาอยู่กับเราแฮปปี้เขาก็จะอยู่กับเราตลอดไปไม่มีที่นั่งแล้วนั่งต่างแบบนี้ละกัน1 2 3ขึ้นมาพร้อมมั้ย2คนไปตรงนี้เนี่ยที่รถก๊อฟจอดเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะจะเอารถมาจอดแล้วเรามีเฉดข้างบนเห็นไหมทุกคนเฉดข้างบนเพื่อกันแดดกันฝนแต่มันก็กันได้ไม่เยอะเพราะว่าแสงมันก็ส่องเข้ามาทางนี้นะแต่ประเด็นคือนกเนี่ยมันมาปิกนิกกันตลอดเวลาเลยนางมาแบบบุฟเฟ่กันเลยจ้าและที่เจโดนเนี่ยที่เจโดนตรงนี้นะครับโดนทุกคนหน้าบ้านที่เป็นแขกมาบ้านเราไม่ได้นะเราตอนนี้เราย้ายรถทุกคันเนี่ยไปไว้ที่นู่นแล้วเราก็เอารถก๊อฟกลับมาจอดหน้าบ้านเราแต่รถก๊อฟเนี่ยนกมันไม่มาแปลกไหมนั่นน่ะสิก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็มายืมบ้านพี่สาวผมจอดได้3คันซึ่งนกก็ไม่มาด้วยนะบ้านเนี้ยบ้านนี้นกก็ไม่มาห่างจากบ้านเราแค่ไม่กี่เมตรปิดกันหนักแต่ไม่มาไม่มาก็เลยไม่รู้ว่ายังไงถัดมานะฮะเราก็จะเจอสนามเทนนิสเดี๋ยวผมจะพาวนเข้าไปดูนิดนึงดีกว่าเพราะว่าสนามเทนนิสเนี่ยเขาจะทำเป็นอันสุดท้ายจากทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเขาค่อยๆทำตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเลยนอกจากรั้วนะฮะนี่ก็คือสนามเทนนิสของบ้านเรานี่ก็คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยตรงนี้แค่แบบล้อมรั้วก็น่าจะเสร็จเป็นอันสุดท้ายเลยครับพามินโนเขาชอบสนามเทนนิสอะคือดีว่านกน่าจะชอบตีเทนนิสนะทำไมอ่ะเพราะว่าเทนนิสมันสนุกแต่นกมีเทนนิสอ่ะไม่เขาไม่มีมือตีเทนนิสอ่ะโอ้นั่นน่ะสิแล้วต้องทำยังไงอะคะเราก็คงไปทำบ้านให้เขาเนี่ยพอออกมาปุ๊บนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ตอนนี้ที่คนเขามาทำบ้านเราอยู่เขาก็จะจอดพักกันตรงนี้ก่อนแต่จริงแล้วตรงนี้เนี่ยจะเป็นสนามบาสกึ่งมัลติเพอร์เพสคอร์ตก็คือบาสก็ได้ฟุตซอลก็ได้วอลเลย์บอลก็ได้แบดมินตันก็ได้ตะกร้อก็ได้ตะกร้อวันหลังเล่นกับผมไหมตะกร้อเล่นไม่เป็นเหรอแต่วอลเลย์เล่นเป็นผมก็เล่นไม่เป็นแต่ผมอยากเล่นกับคุณได้จะได้รู้ว่าใครมันแน่วใครโอ้ยแข่งตะกร้อกับเมียก็เอาดูสิก็ตรงนี้เขาก็จะทำเป็นที่สุดท้ายเช่นเดียวกันก็คือทั้งสนามตรงนี้เนี่ยกับสนามเทนนิสเนี่ยจะทำเป็นที่สุดท้ายโอเคส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือที่ที่เขาซื้อเพิ่มใหม่ไปแล้วก็ทำเป็นเกสต์เฮาส์นะมันก็เป็นที่นี่นี่ไม่เคยขึ้นไปเลยนะเราจะข้างล่างก่อนเดี๋ยวเราดูข้างล่างก่อนข้างล่างถ้าเราจำไม่ผิดมีห้องนอน3ห้องนอนนะโอ้2ล่าง4บนทั้งหมด6ห้องนอนค่ะเหรออันนี้เป็นห้องนอนแรกนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาดูก่อนหน่อยห้องแรกเนี่ยจริงๆเขาก็ทำเป็นเลเยอร์เหมือนกับห้องโรงแรมปกติก็คือมีห้องให้นอนมีห้องอาบน้ำก็เป็นห้องนอนเหมือนโรงแรมแบบไซส์ประมาณโรงแรมเนี่ยตรงนี้เป็นห้องน้ำค่ะนี่ห้องน้ำแต่นี่อยากคิดว่านี่ที่อาบน้ำหรือเปล่าอันนี้ที่อาบน้ำค่ะอันนี้ชักโครกนี่ที่อาบน้ำนี่ซิงค์ใช่ค่ะแล้วก็ชักโครกค่ะเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาตรงนี้นะครับทางเข้าอ๋อนี่เขาใส่ลิฟต์ไปตรงนี้นี่ลิฟต์อยู่ตรงนี้ซ้ายมือเป็นห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งสวัสดีครับเหมือนกันน่าจะเป็นแบบเดียวกันเลยแค่พลิกกลับข้างกัน2ฝั่งนะฮะก็สำหรับคนที่มานอนเนี่ยก็จะมานอนตรงนี้ได้ค่อนข้างที่จะชิลนิดนึงแล้วก็อยู่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากเพราะว่าอยู่ติดกับรปภ.เลยและไม่พออยู่ติดกับศาลพระภูมิเลยของบ้านเราเพราะฉะนั้นเชิญแน่ห้องนี้ปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยแน่ละไปชั้น2มั้ยเอาครับเดี๋ยวที่ไม่เคยไปเลย2อันนี้ก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะฮะตรงนี้ก็เหมือนเดิมเป็นลิฟต์จากข้างล่างนะขึ้นมาตรงนี้ชั้น2แล้วก็ขึ้นไปชั้น3คราวนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น common area อันนี้น่าจะเป็นห้องนอนที่3ห้องนอนที่4ห้องนอนที่5แล้วก็ห้องนอนที่6ตรงนี้เนี่ยที่พิเศษนิดนึงคือเขาทำเป็น duplex นะคือพี่เป็น shared living area คือพวกยูห้าอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็อาจจะดูทีวีอะไรกันตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอดูห้องพวกนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ไม่เคยเข้ามาเลยลูกห้องสไตล์เดียวกันผมว่าทุกอย่างคือน่าจะเท่ากันหมดแหละทุกห้องเลยเอาคล้ายเลยเอาคล้ายกันเลยคือห้องนอนแล้วก็ช่องน้ำแล้วห้องน้ำก็จะเป็นโค้งๆแบบเนี้ยเออเห
เหมือนจะหมดทุกคือผมมีคำถามอยู่ว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไม6ห้องพื้นที่แหละพื้นที่มันสามารถทำได้6ห้องเขาก็เลยทำได้6ห้องผมแอบคิดว่ามันจะมีโอกาสเดียวสำหรับผมที่ผมจะได้ใช้ฟูลเต็มๆก็คือผมเอาคนมาทำมิวสิกแคมป์ที่นี่ลงมาอยู่การซ้อมการทำนู่นทำนี่กันนั้นน่ะได้ใช้แต่ถ้าผมไม่ได้ใช้แบบนั้นผมคิดไม่ออกเลยว่าเพื่อนไงเพื่อนที่มีลูกแล้วอ่ะเพื่อนที่มีลูกให้เขาแบบมาแล้วก็ไปเซ็นกันถ้าแม่จะทิ้งตรงนี้ได้ตรงนี้น่าจะเป็น living area นะพี่ถ้าอยากขึ้นไปชั้น3เดี๋ยวเราพาขึ้นไปชั้น3ไปขึ้นไปชั้น3ค่ะชั้น3เนี่ยก็จะเป็นห้องของคุณพ่อแต่ไม่ใช่ห้องนอนของคุณพ่อคือคุณพ่อเนี่ยมีของเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนึงเป็นของเก่ายกจีนไม้อะไรแบบที่มันแบบได้มาจากต่างประเทศหรือในประเทศที่เขาชอบมานานแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่มีที่เก็บเขาอยากทำเป็นเหมือนแบบคล้ายๆมิวเซียมเรียกว่ามิวเซียมได้ไหมเขาบอกว่าเขาอยากทำของเขาเป็น reading area อะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบมานั่งอ่านหนังสือได้สามารถมานั่งประชุมได้ก็จะมีโต๊ะประชุมอันนึงอะไรอย่างเงี้ยโดนแต่ผมบอกเลยว่าหลังนี้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ได้ร่วมออกแบบไม่ได้อะไรเลยสักนิดนึงนะครับแต่อันต่อไปเนี่ยเป็นที่ที่ผมร่วมออกแบบเดี๋ยวผมจะพาไปดูยังไม่เสร็จดีเราไปดูกันส่วนตรงนี้นะฮะก็เป็นห้องเก็บของทั้งหมดเลยก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 5ห้องแล้วมี5หลังอยู่ที่นี่5หลังเขาก็เลยจะให้หลังละห้องเอาไว้เก็บของทั้งหมดข้างหลังนี้เป็นอะไรออฟฟิศมั้ยออฟฟิศอะไรเยอะแยะเดี๋ยวก่อนเราทำอะไรกันที่นี่ออฟฟิศอะไรอ่ะออฟฟิศเขาเรียกว่านิติบุคคลที่นี่มีนิติบุคคลนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่บ้านแล้วแหละอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรเพราะว่ามีนิติบุคคลจริงเพราะว่าอยู่ร่วมกันหลายคนเพื่อไม่ให้มีการตีกันก็จะมีนิติบุคคลซึ่งเก็บค่าส่วนกลางทุกๆปีเพื่อที่จะเอามาบำรุงรักษาส่วนกลางเห็นไหมก็คือเป็นแบบหมู่บ้านแฟมิลี่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ล้างรถของพวกเรานะครับเราบอกเขาไปว่าเราต้องการเหมือนคาแคร์เหมือนคาแคร์เขาจะมีพวกม่านเมื่อปิดกันน้ำกระดงกระเด็นอะไรอย่างครับครับไปไหนยังครับยังพูดฝั่งนี้ไม่จบเลยมิก้ารู้หรือเปล่าอันนี้จบก่อนที่ที่ล้างรถอ๋อแล้วอีกหน่อยมิก้าช่วยดีล้างรถได้ไหมครับชัวร์นะเอาให้สะอาดหมดจดทุกคันเลยนะมิก้าทำได้ใช่ไหมครับชัวร์และที่ที่ผมรักมากที่สุดก็คือเราจะเข้าประตูด้านข้างหรือว่าเข้าประตูด้านข้างก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเปิดประตูอันใหญ่ให้ดูใหม่อีกทีหนึ่งมันยังไม่เสร็จอ่ะทุกคนแต่แค่แบบอยากจะแง้มๆให้ดูนิดนึงเพราะว่าการก่อสร้างเท่ากับมีปัญหาเหมือนเดิมมันมีอะไรที่ต้องแก้อีกแล้วทุกคนเอ้ยโอเคมาเชิญครับโชว์รูมผมเองเอาจริงนะถ้าคิดจำไม่ผิด นะเขาบอกว่าพันกว่าตารางเมตรเลยนะ 1,200 หรือ 1,300 อะไรอย่างนี้เลยอะใหญ่กว่าบ้านเราอะที่จอดรถพ่อใหญ่กว่าบ้านเราคิดดูดิพ่อมีรถหลายคันแล้วตอนนี้ยังมีอีก4คันที่ไม่ได้เอามาจอดนะมี2คันยังจอดอยู่บ้านนู้นอีกคันนึงก็รถที่ผมเอาไปทำแบมเพื่อนมาริโอเอาไปทำให้จัดใหม่หมดเลยอิมพาร่า63นะเนาะก็คือตอนนี้ทำประกวดละต้นปีหน้าฝากติดตามด้วยผมส่งรถผมเข้าประกวดครับเข้าวงการประกวดรถแล้วใช่ครับตรงนี้เนี่ยพื้นเนี่ยมันยังไม่เสร็จดีพื้นเป็นแบบนี้แหละแต่ตรงกลางนี้จะเป็น e-proxy ก็จะเป็นแบบพื้นที่เป็นเหมือนเทเงาเงาวับโจทย์ของพ่อเขาบอกว่าอยากให้จอดรถได้ทั้งหมด30คันก็เลยใหญ่แบบนี้เพราะว่าฝั่งนี้จะจอดได้ 9-10 คันฝั่งนี้ได้ 9-10 คันอีก2 4 6 8ก็เป็น28แล้วก็ตรงนี้ก็ได้อีกก็30กว่าคันน่ะแต่สูตรผมเนี่ยจริงๆแล้วผมจะจอดตรงนี้แค่5คัน
ฝั่งนี้5คันฝั่งนี้5คันเป็น10คันตรงกลางเนี่ยเป็นอิมพาล่าคันยาวเพราะว่ามันยาวมากเราก็จะเราทำประกวดแล้วไงเราก็แบบจัดยาวๆไปเลยพี่มาประกวดใครในนี้แต่ผมมีมอเตอร์ไซค์ด้วยผมก็เลยคิดว่าผมจะจัดโซนหนึ่งไม่แน่ใจว่าโซนไหนสักอันหนึ่งอันนี้หรืออันนั้นเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์และด้านบนทุกคนอันนี้ก็คือห้องเอนเตอร์เทนเมนต์รูมของเราแต่เรายังไม่ขึ้นไปเพราะยังไม่เสร็จนะให้ดูประมาณนี้ก่อนจะบอกว่าที่แก้ก็คือมีห้องเอนเตอร์เทนเมนต์รูมที่แก้เพราะว่าวัสดุที่ใส่มามันไม่ได้เลยทุกคนเขาเลือกเขาเลือกโดยที่ไม่ถามผมเลยแล้วก็แบบว่าผมงงมากพี่ป๊อกเห็นแล้วแบบกรี๊ดแตกเลยเพราะว่าไม่ชอบแต่ไม่เป็นไรเคลียร์กันแล้วตอนนี้เราจะไม่ขึ้นอินเสิร์ตให้เขาดูก่อนนะไม่ต้องเอาแบบสวยเลยละกันเพราะมันไม่ได้เลยจริงจะพูดถ้าอยากขึ้นไปถ่ายนะคนถ่ายไม่ได้เลยแต่ผมขออธิบายตรงนี้ให้นิดนึงว่าอะไรมันคืออะไรขึ้นบันไดตรงนี้เนี่ยครับผมครับผมขึ้นมาปุ๊บข้างหลังกำแพงตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนบาร์โซนครัวแล้วก็โต๊ะนั่งกินข้องกินข้าวอะไรกันนะฮะตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แฮงเอาท์ชิลๆกันก็มีโต๊ะที่แบบอันนี้เข้ามาแล้วมันจะได้ปิงปองพูลแล้วก็แอร์ฮอกกี้3อันตรงนั้นเป็นแวร์แบบบิดวอลของผมนะฮะจะใส่ได้ประมาณทั้งหมด100กว่าตัวเดี๋ยวผมจะขนมาจากที่คอนโดส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นซิมูเลเตอร์เราจะสามารถดูหนังได้ตีกอล์ฟได้ซ้อมกอล์ฟได้เครื่องที่ซื้อมาเนี่ยเขาบอกว่า1ปีเขาให้ใช้ฟรีเลยสามารถออกรอบได้ทั่วโลกทั่วโลกเลยนะทั่วโลกเลยแต่ผมบอกเลยว่าพอเขาหมดฟรี1ปีผมก็คงไม่ต่อนะฮะเพราะว่าแข่งมาผมตีสนามไหนก็ได้เหมือนกันกับอีกอันนึงที่บอกว่าร้อนมากแล้วจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวข้างบนนี้เนี่ยเขาจะติดพัดลมยักษ์เป่าให้มันเพื่อให้ระบายอากาศใช่เพราะว่าด้านข้างนี้เรามีรูระบายอากาศอยู่2ข้างเห็นไหมที่เป็นตะแกรงเนี้ยอันนี้คือช่องระบายอากาศช่องอากาศถูกต้องให้แบบว่าลมมันอะโฟลว์ได้นี่ถ้าติดแอร์ที่นี่นี่คงค่าไฟแบบว่าไม่ได้ตายเลยที่บ้านเท่าไหร่นะที่บ้านตอนนั้น 40,000 ใช่ไหมนี่ถ้าติดก็คงแบบฉันว่ามีแสนห้าเราไม่ไหวเราเป็นพัดลมได้แล้วเวลาเรามาเอารถทั้งนี้เราก็มีห้องแอร์แค่ข้างบนก็พอนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นที่ใหม่ที่เป็นที่ดินใหม่ที่ซื้อเพิ่มขึ้นมาตอนแรกตรงนี้มันเป็นรั้วใช่ไหมก็ตัดรั้วออกมาแล้วขยายตรงนี้ออกมาก็ไว้เดี๋ยวทุกอย่างเสร็จทั้งเกสต์เฮาส์แล้วก็ลงรถเสร็จทั้งหมดเอนเทนเมนต์รูมเสร็จเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารีวิวให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยอะไรมันเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเกสต์เฮาส์จะออกมายังไงเพราะเราไม่ได้แบบว่าเป็นคนเลือกแบบคุณปู่เป็นคนเลือกแบบก็เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็อันนี้ก็มีรถที่ยังไม่ได้มาจอดในนี้อยู่อีกเดี๋ยวเราจะเอามาจอดให้แบบเต็มๆไปนะจ๊ะแล้วหลายๆคนคงตกใจว่าเฮ้ยทำไมผมแบบที่จอดรถถึงแบบเยอะขนาดนี้เพราะว่าอันเนี้ยแค่ของผมเองก็เผื่อสำหรับบ้านอื่นๆด้วยรถที่พี่ผมเลยแต่ละคนรถคุณพ่ออะไรอย่างงี้คือยังไม่มีเลยก็ต้องประมาณนึงแต่ถ้าเกิดพวกเขาไม่มากันก็ไม่เป็นไรผมยืนผมจอดให้เองนะฮะไม่มีปัญหาดูแลให้อย่างดีเลยแต่รถแบบผมว่าแก้ปัญหาได้ถ้าที่จอดไม่พอครับทำไงครับพี่ป๊อกต้องหยุดซื้อพี่ต้องหยุดใช่แต่อันนี้พี่หยุดแล้วพี่หยุดแล้วพี่ได้ทำการพูดสัญญากับภรรยาของผมแล้วภรรยาใช่เขาเรียกสีภรรยาภรรยาถ้าหลังจากนี้ดันคันอยากได้อีกเราจะต้องมีการขายออกแล้วต้องวนละไม่ใช่ว่านำเข้าอย่างเดียวก็ตามนั้นตามไม่ใช่หรอกพูดแต่คันแต่มันมีแต่คันนี้เท่าไหร่นะใช่ป่ะคันนึงที่พี่อยากได้นะเที่ยวเอากระบะพี่อยากได้กระบะก็อยากได้กระบะกระบะวินเทจเที่ยวตอนนี้รถวินเทจ3คันน่ะไม่ออกสักวันเลยมันคือคุณค่าของใจไม่มีใครออกเลยไม่ได้ออกอันนี้ไม่ได้ซื้อให้ออกซื้อไว้วนรอบบ้านแค่นั้นแล้วก็วันไหนว่างๆอยากจะขับก็ขับแค่นั้นนี่ประกันไม่มีนะรถเก่าเนี่ยเขาไม่รับทำใช่ไหมเสียอะไรอ่ะคุณเข้าไปใกล้เลเซอร์ตรงนี้มีเลเซอร์โอ้นี่นะเสียงดังด้วยเลเซอร์กันชนเอาไว้ถ้าสมมติว่าประตูกำลังปิดเด็กวิ่งผ่านเขาจะตีนี่จะถามมิก้าครับมิก้าแล้วทำไมมิก้าถึงมีเสียงทำไมมิก้ามีเสียงครับทำไมถึงพูดเป็น
ไม่บอกแหละไม่บอกแหละไม่บอกแหละจบไหมจบไหมไม่บอกแหละทุกคนโอเคก็จบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะครับผมเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย